ันเทิงได้ไม่น้อยเลยทีเดียวฝากเกมรักเสียงกรี๊ดนะคะพอทางนี้อาจจะตกไปได้ลำดับต่อไปนะคะจะเป็นวิธีมอบรางวัลแล้วก็เกียรติบัตรนะคะและของที่ระลึกรองเกียรติบัตรให้กับผู้นำเสนอทั้งภาพบรรยายและภาพโปสเตอร์ค่ะในโอกาสนี้นะคะขอเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มาลีดีของพิพัฒน์ของพิพัฒน์โพงค่ะจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังในการที่มามอบของรางวัลค่ะรางวัลการนำเสนอผลงานภาพบรรยายระดับชมเชยนะคะได้แก่ผลงานเรื่องเครื่องสกัดน้ำออกจากกระเพาะปลาค่ะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะและรางวัลการนำเสนอผลงานภาพบรรยายระดับดีเด่นได้แก่ผลงานที่มีชื่อเรื่องการระบุอัตลักษณ์ของภาพพื้นผิวเนื้อสัมผัสผักกาดหอมโดยวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุโขทัยเป็นรางวัลในส่วนของการนำเสนอภาพโปสเตอร์นะคะการนำเสนอผลงานภาพโปสเตอร์ระดับชมเชยได้แก่ผลงานที่มีชื่อว่า GMP ค่ะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะได้แก่การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการทำแห้งน้ำอ้อยชนิดผงด้วยเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะโดยใช้เทคโนโลยีเอ็นซานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะคนละ
ยศาสตราจารย์ดร.มาฤดีผ่องพิพัฒน์พงศ์นะคะที่ให้เกียรติมามอบรางวัลในครั้งนี้ค่ะโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รณฤทธิ์ ปิพิโรจน์ค่ะประธานในการจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารครั้งที่1ในปี2558นี้ในการกล่าวพิธีปิดค่ะขอเรียนเชิญค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับของการจัดการประชุมในวันนี้นะครับก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับนิสิตนักศึกษาที่ได้รางวัลนะครับทั้งเรื่องของการนำเสนอภาพบรรยายแล้วก็ภาพโปสเตอร์นะครับผมเองในนามของประธานจัดการประชุมวิศวกรรมอาหารในครั้งนี้นะครับดับแรกเนี่ยต้องขอบพระคุณผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการทุกท่านนะครับทั้งคณาจารย์นักวิจัยนิสิตนักศึกษานะครับผมที่ร่วมแรงร่วมใจร่วมมือนะครับในการส่งผลงานเนี่ยเข้าร่วมกับประชุมวิชาการครั้งนี้ซึ่งทำให้บรรยากาศการประชุมวิชาการเนี่ยผมรู้สึกได้ว่าผมว่าบรรยากาศมันอบอุ่นนะครับแล้วก็เป็นกันเองนะครับทำให้การดำเนินงานเนี่ยเป็นไปอย่างสมบูรณ์นะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณทีมงานนะครับทั้งบุคลากรนะครับคณาจารย์เจ้าหน้าที่แล้วก็นิสิตของภาควิชาวิศวกรรมการอาหารด้วยที่ร่วมแรงร่วมใจในการที่จัดการประชุมครั้งนี้นะครับให้เกิดขึ้นมาสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราได้จากการประชุมวิชาการในครั้งนี้เนี่ยผมได้บอกในตอนต้นว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่เราจะสร้างเครือข่ายวิศวกรรมอาหารแห่งประเทศไทยนะครับผมถือว่าเป็นกิจกรรมแรกจากการประชุมในช่วงกลางวันเนี่ยนะครับเรามีความเห็นพร้อมต้องการนะครับในทุกสถาบันที่จะสร้างเครือข่ายนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เกิดความร่วมมือเนี่ยทั้งเรื่องของทางวิชาการการเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการหรือว่าเรื่องของภาคอุตสาหกรรมอาหารผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ขอให้เครือข่ายวิศวกรรมอาหารที่จะเกิดขึ้นนี้เนี่ยมีความแข็งแรงและก็แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมและก็มีความยั่งยืนเนี่ยตลอดไปนะครับขอบคุณครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รณฤทธิ์ ปิพิโรจน์เป็นอย่างสูงนะคะและในโอกาสนี้ค่ะดิฉันเองก็ขอเป็นตัวแทนของภาควิชาวิศวกรรมการอาหารนะคะก็ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านคณาจารย์นิสิตนักศึกษาทุกคนนะคะที่วันนี้ได้มาแลกเปลี่ยนทั้งความคิดเห็นแล้วก็ประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับวิศวกรรมอาหารแล้วก็หากการประชุมในครั้งนี้นะคะมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยในที่นี้ด้วยค่ะหรือท่านใดมีข้อเสนอแนะนะคะทางเราก็น้อมรับที่จะนำไปปรับปรุงแล้วก็แก้ไขต่อไปค่ะและพบกันใหม่นะคะปีหน้าการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมอาหารแห่งชาติครั้งที่2ประจำปี2559ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังจะเป็นเจ้าภาพนะคะสำหรับวันนี้ค่ะการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมการอาหารแห่งชาติครั้งที่1ประจำปี2558คงจบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะและดิฉันเองก็ขอจบหน้าที่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะของเราทำเป็นคนดำดำรงให้ชา
ินไทยไทยทำเกษตรนำทางประเทืองพี่น้องไทยรุ่งเรืองเปรมปรีเพิ่มพูนทรัพย์ในดินสิ่งที่ในน้ำทวีใช้ความรู้ที่มีให้เกิดผลเหนื่อยกายใจทนเอาเกษตรเรายอมปลีตนมาสิมาเกษตรศาสตร์มัดไม่ใจไม่ตรีร่วมใจรักษามัดที่กันชั่วฟ้าเขียวขจีดำรงองค์พิรุณนาคานั่นคือดาที่รักจริงยิ่งหัวใจเกษตรเกษตรเป็นแรงของเราทำเป็นผู้นำดำรงให้ชาติคงอยู่วัฒนาไปชั่วกาลเรียนและทำนำไทยให้ไม่ลายยืนนานตามสมานสามัคคีพี่น้องเอ่ยแผ่นดินไทยไทยทำเกษตรนำทางประเทืองพี่น้องไทยรุ่งความรู้ที่มีให้เกิดผลเหนื่อยกายใจทนเอาเกษตรเรายอมปลีตนรับรำกรำแดดฝนทนไปชาติไทยและคนไทยนั้นเจริญรุ่งหน้าไกลเพราะเราเกษตรได้ช่วยชาติที่มาเกษตรศาสตร์มันไม่ใจไม่ตรีร่วมใจรักษามัดที่กันชั่วฟ้าคิวขจีดำรงองค์พิรุณนาคานั่นคือตราที่รักจริงยิ่งหัวใจเกษตรเกษตรของเราทำเป็นคนนำ